วัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมนะครับเซอร์ไมกี้และนี่ก็คือเกมแบนโซ่นะครับผมนะฮะและตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำกิจกรรม2กิจกรรมด้วยกันนะกิจกรรมแรกนะครับเป็นกิจกรรมที่รับเหรียญนะครับแลกของกันฟรีๆเลยนะฮะตามความสามารถของทุกท่านเลยนะว่าไปได้ไกลแค่ไหนนะครับโอเคโอเคเรามากิจกรรมแรกก่อนก็คือกิจกรรมนะครับท้าทายสุดมันนะครับหมู่บ้านโทแกบีนะครับผมซึ่งกิจกรรมนี้เริ่มตั้งแต่วันพุธ27ตุลาคมนะถึง23พฤศจิกายนครับก็ประมาณเกือบ1เดือนเต็มเลยทีเดียวนะครับผมโดยกิจกรรมนี้นะครับให้ไปที่หอคอยมุชินนะครับแล้วก็ไปที่ NPC หมู่บ้านโทแกบีนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับให้ทุกท่านนะครับกดเจก่อนนะฮะจะมีจดหมายเข้ามานะครับเป็นเควสเปิดกิจกรรมนี้นะฮะชื่อเควสว่าโทแกบีอะไรสักอย่างนึงนะครับให้กดรับเควสนะฮะแล้วมันจะเอาเควสอ่ะมาส่งกับคุณลุงคนนี้นะฮะคุณลุงตัวสูงคนนี้นะครับเมื่อส่งเควสเสร็จปุ๊บเนี่ยให้มารับเหรียญ นะครับเพื่อเข้าสู่ดันเจียนโทแกบีนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวผ่านด่านแหละมารับปุ๊บเนี่ยเราก็มาตรงนี้นะครับคุยกับไอ้แท่นที่เป็นรูปเงินตรงนี้นะฮะเข้าไปครับผมกดปุ๊บมันจะเข้าปั๊บนะฮะเราก็จะเข้าสู่ดันเจียนโทแกบีนะครับจะเป็นการสู้มอนสเตอร์เป็นเวฟนะครับผมซึ่งจะมีทั้งหมด15เวฟด้วยกันนะฮะก็เหรียญที่จะได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าไปได้ไกลแค่ไหนนั่นเองนะครับผมก็ความโหดเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับมาเดี๋ยวไปดูกันจัดไปดิดูว่ามันจะโหดเหี้ยมทารุณขนาดไหนนะครับผมเนี่ยการแข่งขันทั้งหมดจะมีทั้งหมด15รอบเตรียมตัวไว้ดีครับมันก็จะบอกแล้วโอเคเปิดนั่นแหละฮะบอกว่าเราจะสู้ได้นะครับผมเข้ามาแล้วครับเกมสตาร์ทอยู่ที่ความสามารถเลยฮะไปรัวๆรัวๆสวัสดีครับผมเวฟที่2ผมไม่รู้จะไปได้ไกลถึงไหนเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาเล่นแล้วของผมเนี่ยมันก็ยังไม่ได้อยู่ในขั้นดีมากนะครับอยู่ในขั้นกากตดอยู่นะฮะโอเคไปรู้ๆๆๆๆครับไปเอ้ยหมดยังวะเวฟเนี้ยเรียบร้อยครับเวฟที่4ครับผมโอเคเวฟที่4นี่ก็เริ่มยากนะฮะศัตรูเลือกเป็น10ล้านนะครับผมไปฮะไปต่อฮะไปครับ1อุ้ยเวฟนี้ผมว่าไม่น่ารอดว่ะไปผมว่าคุณจะรอดไหมผมว่าไม่น่าว่ะสภาพเฮ้ยผ่านเฉย5เวฟครับผมผมเข้าเวฟ6แล้วฮะแต่ว่าสภาพผมก็คือใกล้ตายเต็มทนอุ้ยคือไม่งั้นต้องบอกเลยว่าช่วงเวฟ5เนี่ยเจอบอสเลือด100ล้านนะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอ่ะดาเมจผมต่อวีเนี่ยทำได้ประมาณแค่3ล้านอย่างเงี้ยผมเห็นคนอื่นเนี่ยที่เป็นฟอร์ดมาสเตอร์เหมือนกันเนี่ยทำได้50ล้านต่อวี50 60ล้านไม่เกินคนไปแล้วผมไม่ไหวแล้วตอนนี้ฮะประตูธรรมดานะครับผมคือเลือด16ล้านตอนนี้โอ้ต้องติดฝืนทนก่อนต้องดูว่าพยายามไปให้ไกลที่สุดนะครับเพื่อเหรียญนะครับ177ล้านครับผมโอ้พยายามเอ้ยอืม
รอบที่638ล้านคือมัน2เท่าเลยเว้ยโอ้ไม่นะบ้าไปแล้วตัวนี้กี่ล้านเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สัมภาษณ์จริงๆครับผมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้มันนัวมากอ่ะมันนัวตัวที่มันนัวมันนัวเกินบอสผมมาละ400ล้านครับผมโอ้โหไม่ไหวละผมว่าน่าจะจบเกมนี้แหละตอนนี้ผมดาเมจสูงสุดคือ4ล้านต่อวินะครับก็มันก็ไม่ไหวนะจริงๆก็ถ้าวนเมย์เลยก็น่าจะไหวอยู่แหละพยายามวนอยู่พยายามวนอยู่โหมึงชนทีเลือดกี่หมื่นตายแล้วผมจบที่เว็บไหนเว็บ6ป่ะเอออันนี้เป็นของรางวัลนะฮะก็อย่าลืมไปเก็บด้วยนะครับไม่ใช่ทำลายอย่างเดียวนะผมต้องเก็บนะเก็บไปเก็บนะครับก็จะมีพวกไอเทมเหรียญนะครับแล้วก็พวกแร่เรือต่างๆนะครับผมนะฮะเหรียญจะเอาไปแลกได้นะครับหมดหรือยังเอ่ยทีนี้นะครับเราก็จะกลับมาที่หอคอยโมชินอีกเช่นเคยนะครับผมนะฮะแล้วก็มาส่งเควสกับเจ้าหนูตัวเล็กนี้นะครับผมนะฮะเราก็จะได้เหรียญอีกเหรียญนึงนะครับผมโอเคก็จะเป็นการจบเควสนะครับซึ่งต้องบอกว่าเควสนี้นะครับทำได้1ครั้งต่อ1วันเท่านั้นนะครับผมนะเมื่อผ่านไป1วันเนี่ยก็กลับมาทำได้อีกนะครับและเหรียญเนี่ยจะเอาไปแลกที่ Dragon Express นะครับผมนะ Dragon Express ปลดกดดูเลยครับไปที่กล่องของขวัญนะฮะก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะนี่นะครับสามารถเอาไปแลกชุดนะครับคาร์นิวัลได้นะครับผมมีปีกปีกนี่ไม่ใช่นะฮะชุดคาร์นิวัลนะครับผมนะฮะแว่นแล้วก็หมวกนะครับแล้วก็พวกอาวุธลวงตาแล้วก็พวกยันต่างๆนะครับรวมถึงค้อนที่ส่องสว่างเอาไว้เจาะอาวุธนะครับเนี่ยผมยังเจาะไม่หมดเลยผมต้องขายช่องนึงเนี่ยผมก็ต้องแลกตรงนี้ไปก่อนนะครับชุดเนี่ยผมก็สำหรับผมเนี่ยก็คือแบบยังไม่โดนใจเท่าไหร่แต่สำหรับสายสะสมเนี่ยต้องรีบนะครับผมนะฮะใช้70อันนะฮะตอนนี้ผมมีอยู่เท่าไหร่นะผมมีอยู่ทั้งหมด11ก้อนแล้วนะครับผมนะเฮ้ยก็ไม่นานนะครับผมทำแค่2วันเอง11ก้อนซึ่งผมผ่านได้แค่เว็บ6เท่านั้นเองนะครับผมโอเคต่อไปนะฮะกิจกรรมที่2นะครับผมเอาละครับต่อไปนะครับกิจกรรมที่2นะครับนั่นก็คือสมบัติลับราชวงศ์ Unreal Engine 4นะครับผมนะฮะก็อัปเดตแล้วนะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมถึง24พฤศจิกายนฮะราวๆเกือบจะ1เดือนเลยทีเดียวนะครับสำหรับกิจกรรมตรงนี้นะครับผมนะก็ใครที่มีสโกลเหลือๆนะครับมาดึงของกันได้เลยนะครับคือเรากดซูมปุ๊บนะฮะของก็จะขึ้นมาให้เราดึงเลยทีเดียวนะครับเหมือนกับดึงสดกันเลยทีเดียวนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครมีเงินถุงเงินถังนะครับเก็บไว้เยอะๆนะอย่าลืมมาเล่นตรงนี้นะฮะกดได้ทุกวันนะฮะกดฟรีได้วันละครั้งนะฮะแล้วก็กดใช้ไดมอนด์ทีละ 1,000 ได้เรื่อยๆนะครับผมโอเคดำดวงก่อนนะตรงนี้นะครับผมสมบัติลับราชวงศ์นะฮะซึ่งก็จะมีพลังโชคดีนะครับและรางวัลการเปิดด้วยนะฮะตอนนี้จะมีการันตีว่าถ้าค่าโชคดีเพิ่มสูงมากๆเนี่ยเราจะมีการันตีของรางวัลแรออกมาให้เราซื้อแน่นอนนะครับผมแล้วก็ทุกๆการเปิด50ครั้ง150ครั้ง300ครั้งเนี่ยนะครับมันก็จะมีการันตีรางวัลให้เราเลือกได้โดยที่ไม่ต้องใช้โกซื้อด้วยนะครับผมนะนี่นะครับผม50ครั้งนะครับก็จะมีนะครับยันเพิ่มเลเวลฮอร์โมนที่ส่องสว่างนะครับ10ใบนะครับรวมถึงนี่ด้วยนะครับผมจะได้รับโก100หรือ5ถึง5,000โกนะฮะรวมถึงเนี่ยรางวัลต่างๆนะจะมีสูงสุดก็คือ800ครั้งนะครับผมนะก็จะมีชุดอุ้ยกล่องชุดเต็มหมดแล้วเนี่ยอัน800ครั้งนี่คือแบบคุณพระเจ้านะครับสำหรับใครที่ขาดแคลนชุดหรือว่าพลาดชุดอะไรไปเนี่ยกดได้ครบ800ฮะคุณจะได้ทุกอย่างที่หวังหน้านะครับผมนะฮะนี่ครับบานเลยนะครับผมต้องบอกว่าเยอะแยะมากมายทีเดียวนะครับเปิดไปก่อนนะลองเปิดเล่นดูนะนี่ครับมันก็จะมีรางวัลต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็สามารถใช้โกที่เรามีอยู่เนี่ยซื้อได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับซึ่งสามารถเปิดช่องต่างๆเพิ่มได้ด้วยนะครับโดยใช้ไดมอนด์นะครับนั่นแหละฮะนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับง่ายๆสั้นๆนะครับสำหรับใครมีโกเหลืออย่าลืมมาจับจ่ายใช้สอยนะครับสำหรับใครที่อยากได้กำลังการันตีนะฮะก็อย่าลืมมากดรอบนะครับจำนวนรอบให้ครบตามนี้นะครับผมโอเคท่านผู้ชมทุกท่านนะครับต่อตัวลาไปก่อนกับผมนะครับเซอร์ไมกี้นะครับกับเกมเบรนโซนะกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับมีทั้งฟรีมีทั้งเสียตังค์นะครับผมสำหรับใครเหลือๆมาอันนี้นะครับสำหรับใครอยากสะสมชุดหรืออยากเก็บไว้แลกของต่างๆของฟรีๆนะฮะ
ก็ไปหมู่บ้านโทแกบีนะครับผมโอเคเจอใหม่ครั้งหน้านะครับผมนะครับสวัสดีบ๊ายบายคุ